คิดพิจารณาอันเดียวกันส่วนนะด้วยความว่าเมื่อหมูถูกแทงคอพลังงานไม่บริสุทธิ์จากหมูนะฮะเข้าสู่คนที่แทงแน่แน่โอเคนะถ้าแทงมันหลายตัวมันก็เข้าสู่ตัวทีน้อยสองน้อยสุดท้ายคนนั้นก็รับอะไรที่เขาบอกว่ารับกรรมนั่นแหละครับเดียวกันนะกรรมคือการกระทําไปทํากับหมูนะให้หมูตายหมูก็ปล่อยพลังงานออกมาโดยธรรมชาติของมันเองเข้าสู่ผู้กระทําครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งหลายหนเห็นไหมครับแล้วตัวเองก็สังเคราะห์ไม่ออกมันก็อยู่กับตัวเราเสร็จแล้วก็มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าตัวแต่ละวันนั่นแหละครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศตรงนี้ส่วนหนึ่งที่มันจะได้ล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปให้แต่ละวันโอเคไหมครับทําให้ได้ค่อยๆทําการงับอากาศมันเกิดความร้อนเกิดสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองตรงนี้นะโอเคนะมันเป็นผลดีมากครับก็ถือโอกาสย้ําเตือนค่อนข้างจะบ่อยๆหน่อยเรื่องพวกนี้เพราะว่าในความสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้มันเรื่องของตัวเราแท้ๆนะครับที่ว่าไม่ได้พูดเรื่องราวของคนอื่นเลยนะยกตัวอย่างกับหมูกับคนแทงถ้าเป็นเราไปแทงมันประจําถ้ามันแทงก็โดนก็แค่นั้นยกเว้นลุงไม่ได้พูดเล่นนะงั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นการที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจําไว้เลยครับคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดคนไหนมีมากคนนั้นเจ็บมากเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยครับโอเคไหมครับนะก็พยายามปล่อยมาให้กับลุงก็แล้วกันนะของไม่ดีปล่อยมาให้กับลุงรับแต่ผู้เดียวไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกโอเคนะ